เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบ้านซีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะในส่วนของคุกกี้โดนัทอวกาศกันนะไม่ใช่เรียกคุกกี้สิเรียกว่าน้องโดนัทอวกาศนะคะเพราะไม่มีคุกกี้นำหน้าเนาะเป็นสายจุดโจมนะคะแนวหน้าเลยเนาะเห็นแบบนี้นะคะช่วยในการลงฐานเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะทุกคนเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเซฟจะใช้ท็อปปิ้งไหนกันบ้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแนวหน้าเนาะอย่างน้อยนะคะถ้าลงฐานเนี่ยอาจจะต้องเน้นในส่วนของลดความเสียหายล้วนเนาะเพื่อที่ความอึดความทนนะคะมาดูสกิลน็อกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นครูไทม์เนี่ย12วินาทีนะคะยิงลำแสงโดนัทนะคะสร้างความเสียหายแก่เหล่าศัตรูเนาะและมอบดีบัฟนะคะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่เป็นภัยนะคะและดีบัฟลดพลังป้องกันรวมถึงเปลี่ยนศัตรูนะคะที่โดนลำแสงโดนัทเนี่ยให้เป็นโดนัทไปอีกด้วยยกเว้นตัวบอสและคุกกี้นะคะในกรณีที่เป้าหมายติดดีบัฟลดพลังป้องกันอยู่ก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเมื่อจำนวนศัตรูที่กลายเป็นโดนัทมีมากขึ้นเนี่ยจะใช้โดนัทนะคะโดนัทเดชนะเพื่อสร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้อีกด้วยนะคะโดนัทอวกาศน้อยเวลาใช้สกิลจะไม่ได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะความเสียหายจากลำแสงโดนัทหาต่อคุกกี้เนาะใน 1.3 วินาทีจะเสียหายสูงสุด6ครั้งนะคะความเสียหาย1ครั้งเนี่ย 90.2% นะคะบวกความเสียหายเพิ่มเติมจากลดพลังป้องกันอีก 17.4% นะคะและอื่นๆนะพวกมอนสเตอร์เอ่ยบอสเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะในเวลา 1.3 วินาทีจะเสียหายสูงสุด6ครั้งนะคะความเสียหาย1ครั้ง 77.3% นะคะความเสียหายเพิ่มเติมจากการลดพลังป้องกัน 94.8% ค่ะลดพลังป้องกัน 40% นาน10วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะเพิ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟนะคะ 20% นาน10วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะเปลี่ยนเป็นโดนัท2วินาทีโดนัทนะคะเมื่อซ้อนทับเนี่ย10อันจะใช้นะคะโดนัทแดชนะคะความเสียหายจากโดนัทแดชเนี่ยคุกกี้นะคะ 346.0% นะคะของพลังโจมตีอื่นๆนะคะพวกมอนสเตอร์เอ่ยบอสเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะที่ไม่ใช่คุกกี้เนาะ 432.5% ของพลังโจมตีค่ะและติดสตาร์ทอีก 1.5 วินาทีเลยนะคะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถขัดสกิลขัดบัฟได้ดีมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเซฟจะลองนะคะเป็นส่วนของลดความเสียหายค่ะเดี๋ยวลองหาครูทามมาด้วยเนาะนะคะเผื่อแบบครูทามเพิ่มมาจะดีนะคะนี่เราใช้แค่อัลมอนด์เท่านั้นสำหรับท็อปปิ้งสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนจะเพิ่มเขาเรียกไงอ่ะครูทามเนาะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะเผื่อแบบว่าการใช้สกิลบ่อยมันจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะคะแปลงร่างกายเป็นคุกกี้กันเลยโดนัทเลยนะคะบอกเลยว่าเซว่ามันปวดมากๆเลยนะแต่ว่าคุกกี้ไม่ได้ผลแสดงว่าอารีนาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้องๆโดนัทนะคะเอาล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของการลงด่านกันนะคะมาดูกันว่าน้องโดนัทเนี่ยจะทำผลงานไปได้ดีเยี่ยมแค่ไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะแต่ว่ามันแอบตีแรงนิดนึงนี่ค่ะการหลับของนะคะแสงจันทร์นะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะมันจะเป็นตัวที่ขัดสกิลกันหมดเลยเนาะที่เซฟใช้นะคะนี่เป็นโดนัทไปโอเคสวยงามค่ะหมอนเยอะขนาดนี้เป็นโดนัทให้หมดเลยโอ้ถือว่าช่วยแบ่งเบาได้ดีมากๆ
นี้โอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเลือดไหลนะเลือดไหลสองตัวนี้นะคะน่าจะถือว่าเป็นมินิมอสหรือบอสนะคะทำให้ไม่กลายร่างเป็นโดนัทนะจะติดแค่หลับของแสงจันทร์เท่านั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะโอเคโอ้คุณกัสตันอีกด้วยโอเคค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคะแนนที่ทำไปได้เนี่ยจะทำได้เท่าไหร่นะคะให้เรามาดูกันดวงซ้ำนี่นี่คือดาเมจนะคะที่โดนัททำได้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะไม่ได้แย่นะคะเซว่ามันเอามาช่วยขัดจังหวะได้ดีนะคะน่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยผ่านพวกด่าน3ดาวอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือด่านมืดเนาะก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะอันนี้คือการรีวิวนะคะในส่วนของคุกกี้โดนัทของเรานะคะเอาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะลงในส่วนของอารีนาเป็นยังไงบ้างนะคะอารีนาน่าจะแบบไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วทุกคนด้วยความที่อยากรู้นะคะเราก็ลองกันไปเลยเซว่าของน้องมันปวดลงที่เป็นคุกกี้นั่นแหละเอ้เป็นโดนัทนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดมาในหมวดอารีนาเนี่ยสิ่งที่จะเป็นโดนัทได้นะคะก็คือพวกลูกน้องที่ถูกซัมมอนออกมาเท่านั้นนะที่จะเป็นโดนัทนั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะจากที่เซฟดูนะทุกคนมันน่าจะทำแค่ดาเมจได้อย่างเดียวนะคะอันนี้ใส่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวลองเทสกันขำๆดูนะคะที่จริงมันน่าจะไต่แรงได้แต่นี่เซฟแบบไม่ได้ไต่แรงสักเท่าไหร่นะทุกคนนะคะแต่ที่จริงถ้าเกิดลงด่านเนี่ยครูไทม์ล้วนก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะอย่าลืมว่าถ้าเกิดครูไทม์ล้วนเนี่ยอาจจะโดนัทไวขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยไปลองกันอีกทีในการลงด่านในหมวดต่างๆนะคะเห็นไหมว่าน้องโดนัทเนี่ยนะคะสกิลไปก็จริงค่ะอีกฝั่งนึงไม่ได้ติดอะไรนะคะไม่ได้กลายร่างเป็นโดนัทนะอันนี้ให้เพื่อนๆหลายคนที่แบบสงสัยค่ะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันจะกลายเป็นโดนัทหรือเปล่าไม่เป็นนะคะแต่จะมีการโดนขัดสกิลนิดนึงเมื่อกี้จังหวะที่น้องแบบเหมือนกระเด้งกระเด้งนะคะเห็นไหมมันจะแบบกระเด้งกระเด้งกระเด้งนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ถึงกับเป็นโดนัทนะทุกคนแค่กระเด้งเฉยๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าของมันต่างด้วยเนาะแค่เซฟไม่ได้ไต่แรงเฉยๆนะคะอันนี้ให้ดูแค่ตัวอย่างเท่านั้นว่าอารีนาไม่ได้เป็นโดนัทนะคะดาเมจก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้สำหรับสายจุดโจมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องโดนัทเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เซฟคิดว่าอาจจะติดโผล่เนาะหรือติดลิสต์นะคะที่หน้าปั้นสำหรับตัวของเอาไว้ลงด่านนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเซฟจะทำไกด์ลงด่านออกมาให้ครบไวๆนะคะทุกคนจะได้มาดูกันว่าน้องโดนัทของเราเนี่ยนะคะโดนัทอวกาศของเราเนี่ยสามารถลงด่านเนาะพวกมืด16นะคะจนจบเลยหรือเปล่าหรือในส่วนของมาสเตอร์โหมดที่5นะคะเอพิโซดที่5ที่แบบแข็งแกร่งมากเนาะเดี๋ยวมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะยังไงก็ฝากนะคะน้องโดนัทไว้อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะส่วนสตาร์ดัสเนี่ยเดี๋ยวขอให้สุ่มได้ก่อนเนาะรับมองว่ารีวิวอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวน้องนี่สกิลเท่มากๆเลยนะคะเอาล่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในพาร์ทถัดไปนะคะทุกคนเอาล่ะนะคะไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย